ถวายความเคารพครูบาอาจารย์ทุกรูปครับผมเจริญพรกับศรัทธาญาติโยมทุกท่านเหมือนเดิมในสถานเนอวันนี้ได้ปากกับพระอาจารย์ดร.พระมหาประวรวิทย์รัตนโชโตนะเดี๋ยวจะปรับนี่สักหน่อยหนึ่งปิดหูตั้งเนี่ยปิดอันสะพานหรือสถานหรอเอาละน่าจะหาละเดี๋ยวประจานนั้นลดตัวลงมาหน่อยหนึ่งมันบางหูของงามหรือสถานหรอน่าจะโอเคอยู่ปะกับพระอาจารย์วันนี้วันอาทิตย์ที่8นะกันยายน2567นะเป็นรายการสดแน่นอนวันนี้นะสถาอาจจะแปลกใจว่าช่วงนี้พระอาจารย์ไปไหนเนาะออกถึงวันออกถึงวันสถาก็สบายใจได้นะหลายคนหลายท่านที่ตามรายการของพระอาจารย์มาโดยตลอดเนาะในส่วนสถานีวิทยุนะสี่สถาฟังพระอาจารย์อยู่จะได้ก็จะไปลืมนะว่าเสียงชัดเจนหรือไม่เนาะในส่วนของ Facebook Live บ่น่ามีปัญหาโดยปกติเวลาต่าง Facebook เวลามีปัญหาสถาเปิกจะพิมพ์ขอความมาแจ้งนะว่าชัดเจนเป็นปกติเหมือนเดิมแต่ถ้าหากว่าเป็นส่วนของวิทยุ 106.5 เมกะเฮิรตซ์ของจอวิริสงนครลำปางเนี่ยนะก็แจ้งหึงประจานสาบตัวเนาะบางทีในเรื่องของโทรศัพท์เนาะคลื่นสัญญาณเนี่ยบางครั้งก็มีปัญหานะที่สถาโทรมาแล้วมันตัดของตัดขวางแล้วก็มันบ่ได้แสดงมาที่หน้าจอก็เลยบ่ฮู้นะว่าสถาโทรมาบ่โทรมาจะได้นี่นะฮะแม่บุญนับฮัลโหลเจ้าชัดก่อนไปเมินแท้เนาะพ่อพระอาจารย์ชัดก่อนฉันถนัดนักล่ะเจ้าแล้วละชัดก่อนแม่ฮะสถานีวิทยุชัดก่อนฟังจากวิทยุชัดก่อนชัดดูคนนี้นะโอเคแต่กินนี่ฟังน้องพี่เจ้ากับหลงบ่ใครชัดนะกะเจ้าฟังเจ้ากับหลงอันเราเรื่องยายน่ะฟังซูซูซาซาอยู่อ๋อแต่ตอนนี้ชัดแล้วดอกไหมเนาะจำเดี๋ยวชัดเนาะเป็นงานแต่จ้ะโอ้งานหนักไหมนั่นเนาะงานสปะสปันสั่งฟังเพชรทั้งวันฮะ3 วันนี่พระอาจารย์ออกรายการสดนะฮะ3 วันแล้วปะนี่เออได้ยินตอนที่ลูกเสียแล้วก็อันยังก็มีกับเพลงมันเป็นยังบ่ฮู้นั่นอันชั่วโมงวันนี้นี่ตัดนี้เนี่ยอ๋อกะ2วันนี้ฝนตกแล้วก็ทางห้องตัวเองแล้ววะเจ้า2 3ชั่วโมงละ2 3วันเนี่ยชั่วโมงแรกพระอาจารย์จะเป็นรายการสดชนเออวันศีลได้สวดก็กล้าแหละสวดกาศีลที่แล้วสวดกาสวดปกตินี่ก็แม่วันได้เหรอที่ว่าอย่างอันออกอันเทพที่ว่าอันวัดคุณนั่นน่ะกะแต่อันสีที่แล้วก็นั่นอยู่นะน่ะอันไหว้พระสวดมนต์ปกติเนี่ยไหมปกตินั่นแหละปกติกะน่ะว่าวันนี้ลงเขาก่อนกำลังจะคืนกระโถงก่อนนะเจ้าจะคืนกระหันไว้แป๊บอยู่ครับบัดนั้นโตขบตันจ้าบตันเขาวะ
โอ้สถานหนักเกินสถานะเกิดดีบางคนนั่เนขาจึงมาติดจึงหูจักกี้หลอบบางคนเต็กกกัีน่หปัรวะมสุะดทแบายบมาฟังอันพระเจ้าอันนั่นก็มึงด่านเจ้านั่นกับพระเจ้าคำสาเนี่ยมันรุนมะอืก็มสี่ห้าทุ่มแก่เถินเจ้า ทั้งเรียนมหากับผมนี้มีแต่เสงเอผอมเปได็้นฟัอยง่างแล้วก็ไม่ได้ฟังการเรียนมาฟังที่ดูจำยังนั่นเจ้าอันเดนีี๋้ยวก็เป็นเรื่องคนกินกล้วยเขาฉลาดเจ้าอันก็วันนี้ชัดเจนนี่นะแม่นะวันนี้ได้ยินดีจ้าสาธุกะวันอัตวขาอแม่เป็นจักนำลดัีงใจเน้อเจ้าเจ้าเจ้าเจเ้จา้าวัดเจ้าเจ้าสุตวา2 วัน 3 วันนั่นแล้วแม่จันดีโทรมาอยู่โรงตาสีอ่ะเห็นโดยการสดกับเป็นยังน้องสถานเนาะโทรอันใดผ่องบ่ได้ผ่องติดผ่องบ่ติดผ่องเกาะเนี่ยจะใดมาเนาะเนาะบางคนเนี่ยโทรติดนะแต่ว่ามันมาติดสายบางช่วงบางจังหวะนะแต่บางคนเกาะบ่ติดเห็นเลยก็ถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาก็แล้วกันเนาะสถานะธรรมดาของนี่นะเจ้าไม่สีอาจารย์เจ้าได้ยินอย่างโซโซฮะวิทยุผมได้ยินกะเจ้าเออนั่นได้ยินนี่ไงหม้อมันดับไปเลยมันดังโซโซโซทักทกะายเออนั่นได้ยินเสียงอาจารย์เลเอยอเจเ้ดาี๋ยวพระอาจารย์เข้าใหม่เดี๋ยวพระอาจารย์เข้าใหม่เจ้าอืมกีสัญญาณมันดับไปแล้วตอนนี้เหรอเออแต่ฮะสถาบัดได้ยินนี่ยังได้มาละสถาฟังวิทยุอยู่ส่วนไหนตั้งใดแจ้งผลการรับฟังพระอาจารย์ด้วยนะเจ้าแม่เตาแม่เตาว่างเงาเออนี่อย่างมันดับประคับขนมตอนนี้ได้ยินก่อฮะตอนนี้ดังก่อนับดับประคับเจ้าแล้เดวี๋ยวเสียงกันเงียบมันเดี๋ยวจะติดมาเออนั่นแล้วตอนนี้ดังก่อเจ้าอันนี้ได้ดังดังชัดแล้วแหละเจ้าเอออย่างเจแดเด็กมันว่าน่ะเด็กสากม็ตีเตียนตีเตียนนี่คือติดจะกิมเดินผ่านก้าฮะจะกิมเดินผ่านสายก้าโน่นน่ะมันเงียบไปเลยเนี่ยทีเอ่คุณพ่อออกเมื่อกี้ครั้งแรกอ่ะจะอ้อมอันแม่เตาโทรมาหลายรอบแล้วอีเจ้าเห็นมันโทบ่รขหึล้นายรอเจบ้าแล้วน่ะมันบ่ขึ้นตีหน้าจอน่ะเออมันเนี่ยเจเรมันอ่ะมันพระจันทร์เคยปิดไมค์เปิดไมค์แล้วนะ เป็นไงจเะขพาีมาหลายรอบแล้วน่ะโต๊ะเออส่วนโต๊ะก็เจ้า ตอนนี้บ่ตกไหมฮ้อนเหมือนกันนมะีตกน้อยเจ้ากะอันนี้ฮ้อนขนาดเอ๊ะน่าจะได้นะตัวซัพพอร์ตกะเจ้าก็เปลี่ยนแล้วนะเออนะของแม่เตาเป็นแล้วเองเรื่องแต่ของพระจานทร์เนี่ยมันได้เปลี่ยนเดี๋ยวบทไปจำน้ำก่อนเดี๋ยวบทไปจำน้ำก่อน ถอยโทรศัพท์ใหม่ ไอ้ตรงนั้นจะ10 บาทเนาะมัวเขาเป็นเอากี่บาทมั่วเจ้าสาธุแม่เตยาาสาดูธุเข้าเจ้าสาธุเน้อสาธุหรอทำไมคำบันเจ้าสาธุแม่เตฮาัลโหลได้ยินก่อนชัดเจนจัดดีอาจารย์ชัดเจนจัดดีแหละเจ้าเดี๋ยวไปหาอันไฟแนนซ์กับเนอร์พระอาจารย์จะเอาโบสถ์ไปจำนำเนอร์มีไฟแนนซ์เลยครับของเนอร์ชัดเจนจัดดีแล้วเจ้าก็ชัดเจนแหละเจ้าเออบางตีเป็นยังบอกว่าชัดไหมอืมเนี่ยอันหลายมุมละนะสงสัยเป็นถ้าเป็นฝนไหมคะอาจารย์มีโอกาสมีส่วนจะเป็นฝ้าเป็นฝนตัวแล้วก็ฐานมันมดตัวอย่างตัวเองอะมันถึงมีมดอ่ะแต่ของเจ้าเสียบแบตอย่างเดียวก็อ๋อเลยชัดเจนอีแก่แล้วติดเครื่องใหญ่เครื่องต่อพามือเนี่ยเออซื้อมา3,800โอ้เครื่องมันแป้งนะรู้มันถึงดังชัดอ่ะพระอาจารย์ก็ซื้อพระตอ้าอจงาบรยอก์ก็คือ
บอกคือสถาซื้อเนี่ยเครื่องกะพามื้อเนี่ยกะพระอาจารย์จะเสียบแบตอย่างเดียวเออพระอาจารย์จะซื้อกับ100ซาวเนาะได้เลย100เดียวน่ะเอ๊ะมา3บ้านปลายแม่ไปซื้อที่ไหนออนไลน์ก็ไปซื้อไหนอ๋อนี่น้องสาวซื้อสะสมมาจากกรุงเทพเจ้าอ๋อแหละเออเจ้าแต่ชัดทุกครั้งเลยแหละชัดทุกครั้งเลยบ่มีปัญหาเลยเจ้าเออแม่อยู่อันเนี่ยก็อยู่บ้านบุญเนี่ยมันเปานี่เนาะใกล้กับบ้านแม่อันแม่ยังได้สิกูลอ๋ออยู่น้องเพ่เจ้าเออเออเออตั้งปุ่นบุญคุบนามีปัญหาจ้าน่ะมันมีปัญหาสบายสบายเลยไปลืมนะไปถามไฟแนนซ์ด้วยนะที่ไหนจะรับจำนำบัวทองเด้อเขาไฟแนนซ์แหละเจ้าจ้าสาธุแม่คำปานสาธุสถาบันเป่าแม่มาไลฟ์ชัดเจนก่อนเจ้าว่าแต่เจ้าว่าแต่เดี๋ยวนี้ชัดเจนดีเจ้าเศรษฐกิจมันยุดประจำหนองโสมเดี๋ยวนี้ดีแล้วเจ้าอ๋อตะกี้มันอิดกับมันยุดอ่ะเจ้าเดี๋ยวนี้ชัดเจนดีเจ้าสถานีมันอิดมันก็เลยยุดกะอ๋อเจ้าเจ้าได้ฟังธรรมะก็จื่นใจนะพระอาจารย์เนาะเจ้าได้ฟังธรรมะแล้วก็แม่ก็จื่นใจเออนะจื่นใจสบายใจก็น่ามันจะงอมอ่ะเนาะงอมมอเอ้ยอย่างนี้มันมีความสุขดีอยู่บ้านคนเดียวนี่ถ้าบ่าคิดดีๆนี่งอมนะเจ้ามันงอมนะป้าจันบางอย่างถ้ามันมีธรรมะนี่จ้ะมันมีขั้นอย่างหนึ่งนะเจ้าถูกต้องว่าฟังแล้วมันสบายใจดีเลยกึดหนักด้วยนะถ้าเฮาว่าฟังหมู่นี่นะเออไปนี่ฮะหมดแล้วไปขึ้นยังอ่ะจ้ะเออไปขึ้นจะไปขึ้นขึ้นมาเมินแล้วอันนี้อ้วนหลายรอบแล้วเออขึ้นไปหยังบ่ล้นเนาะมาได้ก็มาวันนะคะอาจารย์เนาะเอ้ยเอาหมดอย่างเดียวน่ะเอาความสุขใจอย่างเดียวนั่นน่ะเฮาล่ะมันต้องไปคิดหยังแหละจ้ะอืมดีละวันเนี่ยจ้ะสบายใจดีดีละมีความสุขใจนะแม่เนาะไปไหนอ่ะไปหุ่นไว้อย่างก็ไปอยู่ถูกต้องเฮาเนี่ยสบายดีชีวิตเฮาวุ่นวายมาเมือนน่ะไปไหนอ่ะว่าจ้ะวันก็ยังเหี้ยอยู่คนเดียวอย่าเหี้ยสบายดีมันต้องได้ไปอะหยังก็ไปไหนได้ไปที่นี้นั่นนั่นอย่างนี้นั่นนี่เจ้าชอบอยู่อย่างนี้อยู่แล้วเงียบเป็นอยู่แล้วอะไรอย่างเนาะเจ้าสาธุเน้อเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าเจ้าฮะแม่น้อยชัดเจนก่อเจ้าสัตว์เนตตะกี้มันนั้นสดสดสดับเดียวเปิดจัดเจนละเจ้าการตะกี้จะกิมเต็งใส่ก้าตะกี้มใส่เต็งใส่ไฟตะกี้จะกิมจะมองจะมองจะมองถ้าจะมองนี่ฮู้จักวะฮะถ้าเขาบอกเขาว่าจะมองนี่ฮู้จักวะฮู้จักเจ้าก็อันเดียวกันนะจะมองจะกิมนี่นะอ๋อจะกิมจะมองจะกิมก็ถ้าเจ้าเจนก็ดีกะเจ้าฝนตกเหรออาจารย์มือมาตกเจ้าห่อนขนาดโอ้นี่ล้มนะล้มยึดเหมาะก็ต้องเพิ่มบะหมี่ไหมต้องเพิ่มบะหมี่เจ้าเป็นว่าพายุเข้าตั้งแต่ตะคืนมาหันเลยนะเข่งมันเข้าเจ้าลำตางจะมีฝนมันห่างก็ดีละมันถ้ามันหนักลงไปมันก็ยังหวานอ่ะงั้นในหน้าป่าตั้งฝนน้ำท่วมเนาะอาจารย์เนาะเจ้าถ้ามันบ่มีหยังกับเออหมอกพอดีพอดีเนี่ยกะน่าจะแต่ถ้าช่วงได้บัดตกก็ฮ้อนเน้อนาดิงแทงผับผับอ่ะจมหามะนะเออแดดลำกับแดดแต่แดดกว่าโคตรเพ่งเพ่งเพ่งเลยนะเอ้าอืมมันกะหังฮ้อนแต่เนาะประจันเนาะแม่นแต่มันฮ้อนแต่ฮ้อนว่านั่นน่ะฮ้อนแต่ฮ้อนว่าแต่เออฮ้อนเนี่ยบ่บ่เกรงใจด้วยเจ้าเจ้าวันนี้แม่กำได้ไปสวดไปวัดสกรรมวันนี้โทรหาเจ้าโมงคนว่าไปเดี๋ยวพายุเข้าอีกอ๋อเป็นอย่างสวดที่บ้านสวดด้วยพระอาจารย์นี่กับพระอาจารย์ก็สวดแล้วบ้านว่าเจ้าไหว้พระฟังธรรมะก็ชื่นใจดีใจแล้วจื่นอกจื่นใจเจ้าว่าเกิดอย่างนั้นได้ละเจ้าสาธุแม่น้อยเจ้าเจ้าไอ้สาเจ้าพระจันทร์เป็นกำลังใจเด้อเจ้าจ้า สาธุสาธุ
หลายคนที่โทรมาสายมันซ่อนตะกี้ก็มันโทรละกันมันเต็กละกันนะสถานะไม่สิชัดเจนหรือยังดีแล้วดีแล้วอีชัดเจนดีอาจารย์อาจารย์ว่าตะกิมเตียวผ่านละตะกิมกับตะกิมมันเตียวผ่านมันก็เลยอันสะดุดแม่ว่าใครในสามของแม่สาบแม่สาบเมื่อคืนนี่มันรับเหรอมันรับล่ะใช่ค่ะเดินนะจะกินมันเดินหากินเนี่ยเมื่อคืนอย่างฟังกูคืนนะจ๊ะเจ้าก็ดีละโทรฟังมาโทรฟังเลยรับแต่รับแต่เอาสะดวกเลยไม่มีปัญหาเจ้าวันนี้ว่าจันมากินกะลักที่ไหนมาตากกว่าไปที่ไปอย่างเปิดวันนี้มนมันไก่กันเจ้ามันปนห่ออ่ะบัดหัววัดบัดถึงกันมันไก่กันเฉพาะอันในเขตตำบลในเขตใกล้เคียงเปิ่นกะตือเจ้าคนนักได้เนี่ยมันเจ้าได้ยินเปิ่นเก่าปักสิงใจก็มีวัดฮะสีได้ภูมิปักสิงใจใช่อ๋อสิงใช้ใช่อ๋อสิงใช้เปิ่นอาจจะเป็นเจ้าคณะตำบลก้ามันแน่ใจแถมนั่นน่ะมีวัดอันดงวัดอ๋อมีกับเพราะเป็นอยู่ในโซนนั่นเป็นอยู่ในโซนเดียวกันเจ้าอ๋ออืมมีปัญหาก็ดีละทำไมสามารถกินข้าวกะลาไม่ได้กะลาอ๋อแต่เดี๋ยวเจ้าเดี๋ยววันที่อัน17กับแบบมาสีเองก็ตัดเดียเพ่ใครสะดวกเนาะสะดวกหวานนะ ดีละอืมสาธุนะแม่เนอร์เจ้า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 วันพรุ่งนี้นะพระอาจารย์ก็เดินทางไปจังหวัดน่านแหมแล้วนะสถานะน่าจะออกไปตอนเจ้าเลยก่อน6 โมงนะหนึ่งจะว่าต้องไปร่วมพิธีที่อันมจรวิไลสงนครนานเปิ่นใจเวลา2 ชั่วโมงเกือบ3 ชั่วโมงนะก็น่าจะไปตอนเจ้าเนาะเจ้าแม่มะลิครับนมัสการเจ้าอาจารย์เจ้าได้ยินก่อนเอาวิทยุชัดก่อนได้ยินชัดจัดดีเจ้าวิทยุโอเคตะกี้มันอ้าวชัดเจ้าเจ้าตะกี้ย้อมแผลโทษตั้งหลายสายแล้วมันติดแล้วมันหมอกแล้วขึ้นดีพระอาจารย์นะเจ้าอ๋ออันขึ้นอยู่2 สายเจ้าหันขึ้นอยู่แต่ว่าอันสายมันซ่อนเจ้าหันมันขึ้นอยู่แต่โทรมาหลายแหละเจ้าโทรไปหลายสายถึงซิปปุ๊กเออถ้าเป็นซิปนี่บ่าหันเป็นซิปแน่นอนนะเจ้าโยมแม่ที่โค้ดไปหานั่นน่ะถึงซิปสายปุ๊กอืมแล้วก็ได้ยินแม่ป้องจันมันอันวันนั่นก็น้องมุ้งเนี่ยเป็นหาคนพยายามโทรหาพระอาจารย์นั้นแบบนี้ทีเนี่ยก็เลยฟังกระดายเออน่ะพระอาจารย์ก็เลยงงกับโทรศัพท์ตัวเก่าก็ว่ามันเป็นที่สัญญาณเป็นที่เครือข่ายก็เป็นที่อย่างมาหูมาด้วยนี่นะนั่นเนาะอันนี้สถานจมมาเป็นเดือน2 เดือนแล้วนะเราได้จะเป็นเดือนมาเนี่ยเจ้าพระอาจารย์โทรศัพท์อาจารย์ก็แบบเขาจะพยายามกดหลายเขียวอ้อจ้ะอ๋อมันตัดไปเลยแหละกดมาแล้วมันตัดของตัดของเลยกันกำแหลกมันจะตักไปเลยจ้ะกำแหลกสายแหลกสองสายแหลกน้ำมันจะตักกวางไปเลยโอ้ไอ้นะฮะสมมติอ่ะศรัทธาจะเอาเงินมาถวายเป็นล้านเนี่ยบ่ได้แล้วเนาะตัดขวางเนาะบ่ได้หรอผ่าลูกจ๋าเนาะบ่ได้พากันหน้าอูทุ่งพอนะแต่พระอาจารย์ก็บ่ได้ไปเนี่ยหยังกับระบบเครื่องมันน่ะก็ใช่ปกตินะบ่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอะหยังได้เจ้าฉันทำหน้าแล้วก็แม่ก็บ่เข้าใจล่ะนักกับตะวันนอนดีพระอาจารย์ตรวจวันห้าตะวันหน้าหนาเพราะว่าอันนี้จะอยู่บ่ดังแต่เฟซบุ๊กดังเออนั่นเด้อออกแล้วก็ยกแม่จะบอกพระอาจารย์ว่าทำแม่ที่ออกจะให้พระอาจารย์เช็คทางคิวไว้ดูแม่เขาว่าเป็นนี้มีจะเพ่งมานานจ้ะเออแต่อืมอืมขอบคุณจันหลายเนี่ยเนี่ยแจ้งมาเจียเจ้าอ๋อแจ้งมาเจียดีที่สุดละเพราะว่าบางทีพระอาจารย์ก็บ่ฮู้ไงอันใดดังมาอันใดบ่ดังอืมแต่ไอ้วิทยุก็ดั
ถามแม่ยมแม่ก็เลยอันตรวจในเฟซเลยพระอาจารย์เจ้าเพราะว่าเขาหาพระอาจารย์ไม่ได้พระอาจารย์ตรวจอยู่แม่นแม่นเดี๋ยวถ้าจะได้วันพระนาเนี่ยเดี๋ยวพระอาจารย์จะเช็คตังค์ไปดิวก่อนได้เงินแล้วยังอยู่ก่อนลูกเจ้าเออเช็คตังค์อยู่ก่อนว่าดังมาดังละคือพระอาจารย์เขาหาแล้วก็ตัวเลยหนอแม่นๆเออพระอาจารย์ก็นึกว่ามันดีถึงเฟซเพราะว่าพระอาจารย์รู้จักเฟซไงมันก็ใจได้ก็คิดว่าวิญุมันใจได้อีนะในเฟซมันจะดีและสัจจะอ๋อแม่บุญนักเปิ้งแม่บุญนักปาตะกี้นะหั่นบ่มีพระแล้วก็บ่มีนะอ๋อเข้าใจแล้วแต่พระท่านก็โทรมาด้วยว่าวิญุมันยังมันดังนี่นะเออแต่ขอบคุณจัดหลายในเอ็นนะถ้าสะท้อนเอ็นนะเขาจะได้อันหูตัวเนาะเราก็จะได้ปรับแต่หน้าใจย้อมในวันนี้จะใกล้วันพระถ้ามันอาจารย์ยกตัวแรงนะก็ไม่รู้หมู่แม่ที่เป็นฟังวิทยุเนาะอืมแล้วก็หลายคนจะผ่านจานเจ้าก็ถ้าสะท้านที่ฟังได้กับวิทยุที่โทรเข้ามามันบัดติดก็ต้องหมั่นเอาเจ้าเพราะว่าต้องมันกดเจ้าต้องมันกดตัวว่าเขาต้องกดทิ้งก่อนเลยถ้ามันบาดจิตนะกดทิ้งแล้วกดมันน้องแม่ไปคิดถึงซีบอ่ะเจ้าเนี่ยเนี่ยหลายคนเลยเจ้าที่เปิ่นหวามาเนี่ยนะมันตึ้งเหมือนที่เหมือนกับว่าพระอาจารย์กดขวางนี่ไงจริงจริงแล้วก็ยมราชามันจิตตูดตูดหรือตูดหนึ่งแล้วนะถ้าพระอาจารย์ถึงมาห้ามสักเดียวแสดงว่าใส่ซ่อนมันบักคืนนี่ไงมันบักคืนที่พระอาจารย์แม่นถ้าสมมติว่ามันตัดไปขวางมันบ่ขึ้นถ้ามันติดแล้วนี่แสดงว่าสายมันซ่อนแล้วถ้าสายซ่อนมันจะนั่งทำอย่างนี้จะนั่งตุ๊ดๆๆๆอีน่ะจ้ะอ๋อแหละถ้าสายซ่อนมันจะนั่งตุ๊ดๆมันมาดังแบบอันแบบสายว่างอืมๆเจ้าดีละขอบคุณจะหลายเน้อเจ้าสาธุจ้าแม่บาอันบายาเป็นตาติโหอันอันก็ลดแกงนะเจ้าเออดีละดีละปั๊บใหม่ปั๊บใหม่เน้อเจ้าสาธุสาธุฮะยมก้อนออกมานี่คงเขต1ดังก่อนดังก่อนอ๋อติดละอาจารย์เจ้าเจ้าค่ะเจ้าใครได้ยินชัดเลยยังไม่มาลีอู้บ่มีพิษเลยเจ้าจะได้โทรหลายข้างแล้วบ่ฮับอาจารย์กับบงห้องว่าโทรเข้าไปแหละเจ้าน่ะมันบ่ขึ้นเจ้าอ๋อนั่นแหละเหมือนจะไปมาลีผู้พูดเลยค่ะยังว่านั่นเหมือนกันวันดีมานั่นโยมพิมพ์มาเนาะพิมพ์ในเฟซว่าอาจารย์วิทยุบดีแบบบ่ออกเลยเนาะมีเสียงอาจารย์บริอ่านแหละเจ้าน่ะบ่ได้อ่านห้าศูนย์นั่นแหละค่ะวิทยุแบบนี้เลยเหมือนแม่มาลีพูดเลยเจ้าว่านั่นโยมก็บอกอาจารย์แล้วนะอาจารย์บ่ได้อ่านเนาะมันไม่วิทยุบ่ดังเลยแล้วก็วันนี้โยมร้องโทรพอกับบติ๊ดอาจารย์ก็บ่โชว์เนาะมันบ่ขึ้นเจ้าเอ๊ะแปลกจังเลยอ่ะทำไมมันเป็นติ๊กๆนะมันก็บ่เข้าใจว่ามันเป็นที่ไอ้หยังโทรศัพท์ก็โทรหาคนอื่นปกติลูกก้าอย่างของโยมติโทรกันชัดเจนกันว่าหนออู้กันปกตินะแต่ว่าอยู่จังไหนจังไห้อู้กันชัดเจนปกติแต่อู้กับพระอาจารย์เนี่ยจะบ่อู้บ่ค่อยฮู้เรื่องก็ว่ามันเป็นที่เครือข่ายฮะมันมันก็ตัดประเทศมันก็เป็นกรรมแบบขาดไปแล้วยังกระบาดโทรศัพท์โยมผิดโยมเสียหรือเปล่าเงี้ยโยมก็โทรหาลูกก้าโยมบางทีไปตามจังหวัดตามอย่างไรก็ชัดเจนทุกคำพูดจะได้ยินปากขาดเลยเจ้าแต่อู้กับพระอาจารย์เนี่ยเอาละผมเป็นอย่างทำไมถึงขาดเป็นกรรมเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่บทประจำน้ำได้โทรศัพท์ใหม่ละเอากำขวางมาทางนี้คมหมอกำขวางมาเพ่พระอาจารย์ให้ไปที่พระอาจารย์นั่งกลางสะพานแล้วเนาะตัวว่านั่งในสวนดอกเนาะเจ้าอย่างซีนไปเลยนะว่านั่นนะอย่างซีนไปเลยอ่ะอันนี้ลดมาหำน้อยสถาจะได้หันชัดขึ้นเอาหน้าชัดสักน้อยมันได้กะหันชัดทำสักน้อยอันจำนองปั๊บมันใหญ่ขึ้นอ่ะได้ก่อนได้น้อยได้ก่อนจ้ะได้หมดอ่ะจ้ะพระอาจารย์ปั๊บแล้วแต่สถาขอนี่ได้หมดอันนี้ใหญ่ตับหมับเลยอยากจะเห็นน่าจะชัดเพราะว่าคนเฒ่ามันคนปัญหาหน้าว่าชัดตอนนี้เห็นหน้าชัดชัดตอนนี้ขยายใหญ่เลยจ้ะเจ้าสาธุค่ะนักสการ์ค่ะสาธุขอบคุณเจ้าค่ะขอบคุณเจ้าตีพระอาจารย์อู้ตะกี้นะว่าอันบทไปจำนำนี่นะครับไฟแนนซ์วันนี้ตั้งใจจะอู้ในเรื่องของคนเฒ่าคนแก่ที่ถูกหลอกเนาะที่ในเรื่องของคอลเซ็นเตอร์ที่เฮาอู้กันมาโดยตลอดนะตัวคอลเซ็นเตอร์ตัวแล้วก็ตัวอันอย่างนะเคยได้ยินนะกล่องซุ่มกล่องซุ่มอย่างนั้นนะเดี๋ยวฮะเจ้าอ่านรบกวนให้ข้างค่ะเจ้าอัน
เฟซของพระอาจารย์มาแจ้งเตือนเลยอ่ะในเฟซอ่ะหน้าโทรศัพท์อ่ะกะเออนะตรงนี้แจ้งเตือนเลยเจ้าอ่ะกะตอนนี้พระมหาบรมวิทย์กรรมราชโทกำลังถ่ายทอดสดบ่มีเลยค่ะอ๋อแต่ก่อนมันแจ้งแหละมาแจ้งเลยค่ะตอนเย็นกับตอนปกตินี่กับมาแจ้งค่ะสองทุ่มถึงสี่ทุ่มเนี่ยค่ะมาแจ้งว่าแต่ก่อนหน้านั้นแจ้งแหละมาแจ้งเลยค่ะมาแจ้งว่ามือระยุมันจะบอกพระอาจารย์หลายครั้งเลยเออนั่นเราเนี่ยจะได้ทีนี้เออบ่ไปแจ้งถามแม่มารีพอแล้วแม่มารีเหมือนกับโยมกองเออไปแจ้งว่าเมื่อก่อนเนี่ยภาพหาวันกำลังถ่ายทอดสดเนี่ยกะเดี๋ยวนี้บ่มีอะไรค่ะเออเดี๋ยวเพิ่นละหลายปีละค่ะเออเดี๋ยวพระอาจารย์เข้าไปดูระบบกรรมขอบคุณเจ้าเจ้าสาธุเจ้าขอบคุณจัดหนักเลยแม่ขจรแม่ขจรขจรแม่ขจรจ้าปิดแม่ของแตกอ่ะของแตกอ่ะตุ๊เจ้าแตกเดี๋ยวตุ๊เจ้าเล่นหรอเออที่เขาอู้กันแต่คืนนี่นะเออแต่มันเกิดความจริงแก่เราที่เจ็ดหัวหายแล้วกะมันเสียงแล้วมันก็หายไอ้อย่างเสียงติดยาแหละโอ้ที่หัวป้อมไรอ่ะฮะเจ็บนะที่หัวป้อมไรนะเออหายเรียบร้อยแล้วอีเดี๋ยวหายแล้วพระจันทร์นั้นเสกคาถาไปเรียบร้อยแล้วใจยี่เขาเจ็นเสกเข้าไปฮึเสียงกินหลับฮะเสียงกินหลับมั้งเนี่ยมันมากหลับนั่นเหรออืมหลับคว่ำกำกักกำคว่ำหลับรีบอีตีห้าเกินห้องน้องบ่าวมาเออเนี่ยเจ็บหัวนะคะอืมแล้วเนี่ยแย่หายฮะเนี่ยแย่หายหลับเอาหลับเอาหลับไปบ้าเกยเนี่ยสักแก่เอาหลับไปแก้บนดิมันจะมาค่ะอืมเขาถ่าแฮมน้อยกับพัฒนาจะหลับเป็นซ่ามะก่ะจะแม่นะก่ะลองอ่านไปในผสมธรรมะได้ยังเออหัวจี้ก็มาได้อ่ะก่ะแต่อันนี้โอเคแล้วอีเต็นหายแล้วอีเต็นนะแล้วดูหายแล้วอืมก็ดีละมันเหี่ยวลูกนี่เจ้าก็เนี่ยไปเถอะอันใดมันเนี่ยแล้วมันสบายใจสบายกายมันหายแล้วเหรอเจ้าอืมนี่ปัญหาอยากเอาเขาทำเตอะเออดีละใครอยากกระตานไปกะจิมาได้เลยนะเหนียวนะตานไปอยากกระตานไปหยาดหน้ามือเหี้ยหยาดหน้ามือเลยยำไปเดี๋ยวดีละสุขภาพแข็งแรงนะแม่นะเจ้าเจ้าสาธุเจ้าแรงยักกินข้าวกันเนี่ยเออลูกซื้อปลาปิ้งมันกะปลาเนี่ยต้องปิ้งใหม่ๆนั่นนะปิ้งใหม่ๆก็อันเก็บน้ำพริกน้ำพักเนี่ยมันยังมันล้ำเนาะปลาปิ้งกับพริกน้ำพักนี่นะกินน้อยเยอะกันผมมีเจ้าต่ำที่ต่อกันโอเคเจ้าสาธุแม่เจ้า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 พูดถึงป่าปิงคือถึงสมัยเป็นละอ่อนนะป่าปิงปิงใหม่ๆมันโอ้ยมันหิวก็จะได้หมดกินกับอันไอ้พริกน้ำพักแล้วก็ยูนีอันพริกเผาใส่นี่นะปัตตาร์อย่าบอกเคยเชียวเลยอีกด้วยนะได้บอกสถานะกล่าวได้นำในเรื่องของเรื่องราวต่างๆกหันมันเป็นข่าวหลายอย่างที่คุณเฒ่าคุณแก่ส่วนมากเขาก็จะไปอันไปหลอกคนเฒ่าคนแก่เสียส่วนมากนะอะไรเด็กละอ่อนเนี่ยมันหูตันมันบ่แล้วก็มันหัวละอ่อนมันมีตังมันก็บ่ค่อยไปหามันบ่ค่อยไปยุ่งอย่างงั้นนะหมู่นี้มันหัวมันไปเอาข้อมูลมาจากไหนนั่นคนเฒ่าคนแก่เนาะที่อยู่ตามบ้านตามจองเนี่ยต้องมีความนักแน่นนะต้องนักแน่นเลยอันยังบ่ใจอันถ้าบ่ใจคนฮู้จักมาคุณแต่ๆเนี่ยตัดขวางเลยต้องไปฟังต้องไปอู้เสียเวลาพระจารย์ก็มีมันโทรมามันนะไปหันไปนี่ทํานั่นทํานี่ผิดกฎหมายอาจารย์ที่โอ้เฮามั่นใจตัวเฮาเฮามีหมู่นี่อยู่แล้วกดขวางเลยพระจารย์ จะบ่เสียเวลากับหมู่นี่แต่คนเฒ่าบางทีมันหลอกหล่อเช่นในเรื่องของกล่องสุ่มเนาะที่เฮาดูตามข่าวนี่นะมันก็จะไปตระเวนตามหมู่บ้านเนาะตามหมู่บ้านถ้ามันสืบได้ว่ามีผู้เฒ่าผู้แก่อยู่บ้านคนเดียวกะอย่างกะเนี่ยมันก็เข้าไปมีกล่องสุ่มมี
อันอย่างโมโหพระอาจารย์กระบาบักเกยหันเขาว่าไปจับฉลากไปชกฉลากถ้าได้ก็ได้อย่างได้สบู่ ได้สบู่แล้วก็จังเสียงสนับสิบก็แสดงว่าไปซื้อสบู่มันนั่นแหละ10 บาทแต่กะถ้าบัดได้บัดถูกคิดสมมติได้จับฉลากได้รางวัลเห็นนะได้รางวัลในราคา3,000-5,000มันก็จะเอาสตางค์ให้มัน3,000-5,000เพื่อไปเอารางวัลกับเขาซึ่งของนั้นเนี่ยมันมีจริงฮู้นะส่วนโดยปกติจะถูกหลอกพระสงฆ์องค์นั้นก็เหมือนกันนะเวลาเพิ่นอยู่ตนเดียวอยู่คนเดียวเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะตัวเจ้าเฒ่าผู้นี้นะแล้วก็วัดที่บ่มีอันกล้องวงจรปิดเนี่ยอันตรายเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยมันมาทุกรูปแบบมันมาตลอดนั้นพระสงฆ์องค์นี้เพิ่นก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยแล้วก็โดยเฉพาะอยู่ตนเดียวตอนหนุ่มก็อยู่ลำบากนะหนุ่มๆเนี่ยนะเพราะว่าบางทีมันจะมาคนเดียวหรอกมาขายของผ่องมาเข้าห้องน้ำผ่องนี่นะแวะเวียนมาเข้าห้องน้ำถ้าอยู่ตนเดียวนี่อันตรายมากโดนยาผ่องหยังผ่องนะยาโมกผ่องหยังผ่องกับดักเมย์ผ่องยังผ่องอีน่ะเจ้าแม่บ่ต้องอันนี้เฟซชัดเจนนี่แหละแม่แหละเจ้าถือว่าตุ่มว่ายังตียังมีเป็นมากกว่านี้บัตรนี้ถ้าตุ่มนี้เพียงอ๋อมันบัตรเด้งเตือนแหละแม่แหละถ้าตุ่มนี้เจ้าเจ้าแล้วมันเด้งโทรศัพท์เตือนก่อนเด้งมันบ่เด้งแต่เจ้าสุนัขเจ้าก็ตัวฟอสเดี๋ยวเดี๋ยวตัวฟอสมันจะเป็นภาพลูกชาติจ้าแต่ไม่บอกเลยจ้ะอ๋อเด้งมันบอกใครเด้งจ้ะเดี๋ยวพระอาจารย์จะเข้าไปดูระบบมันกรรมไปศึกษาสักกรรมหนึ่งเนาะถ้าอาจารย์จะเอาไม้จะเอาขี้เก่าตุ่มมาไปเอาให้ก็ได้โอ้โหจมไปดังใดแต่เดี๋ยวนี้มันหลายจมเอาเงินทรัพย์เก่าตุ่มมาไปเอาไปเมื่อใครล้วนกันนั่นเจ้าเจ้าละมันธรรมชาติเขาบางทีของโมเนี่ยเปิดห้องว่าอิเล็กทรอนิกส์โมเนี่ยมันก็ธรรมดาเจ้ามันก็ร้วนเป็นประเดิมปกติเนาะอืมจะไปอันมันก็ปวดหัวกับมันหนักก็ไหนดีละชัดเจนดีนะจังเฟสมาไหมเนาะจ้าเมียบอดต้องฟังจากพะเยาสาธุเจ้าแม่บ่ต้องดอกคอมไตอันนี้คือว่าเป็นแฟนพันแท้เลยอ่ะตึงเฟซตึงเปิ้นห้องไหวก็ส่งข้อความมาโดยตลอดนะขอบคุณจัดหลายแล้วก็ดีอันขอบคุณศรัทธาก็คือแจ้งผลการรับฟังการรับชมว่ามันชัดบ่ชัดมันได้บ่ได้มันเด้งบ่เด้งเตือนบ่เตือนนี่นะถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะว่าพระอาจารย์มาได้มีวิทยุในการที่จะเปิดฟังตัวเก่ามันแน่ใจว่าพระอาจารย์ไปไว้ไหนหายังบอกปะจะได้บ่ฮู้นี่ทั้งหมดเนาะมีอยู่นะเดี๋ยวก็ต้องไปหาอาจจะอยู่สีได้ผู้มันก็เขาจะได้หมอมาเข้าใจก็เลยบ่ฮู้ไงว่าวิทยุมันดังมาดัง โดยปกติเนี่ยเปิ้นจะต้องมีวิทยุคอยฟังเปิ้นห้องว่ามอนิเตอร์น่าจะได้ฮู้ว่าอันรายการที่จัดอยู่เนี่ยมันดังก็บ่ดังเนาะก็ปรับไปตามนั้นน่ะนะสถานะกว่าจะลงรูปลงร้อยได้ก็ประมาณ100 ปี น่าจะลงรูปลงร้อยละนะที่อิ่วถึงในเรื่องของ สถานคนเฒ่าระมัดระวังเลยนะระมัดระวังเป็นพิเศษงั้นเฮาจะหันข่าวมดไปหนักนะมดไปหนักหลายล้านหลายอย่างนั้นนั่นลูกหลานบางคนเนี่ยอันเปิ่นป้องกันนะฮึปอฮึแม่ปู่ย่าตายายนี่นะจะบ่ฮึอันโทรศัพท์นี่ผูกกับธนาคารเลยคือบ่สามารถที่จะโอนสตางค์ผ่านได้เลยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการป้องกันในเบื้องต้นอย่างดีเลยนะสถานะพวกเจ้าพวกแกมที่มันบ่ฮู้ตันขอนะแม่คำปานเจ้าพระอาจารย์เจ้ากาพระอาจารย์เจ้าสาธุเจ้าฮะอันอย่างก็นี่แม่โทรจัดหลายรอบแล้วมันมาติดมันบอกว่าไม่มีซิมการ์ดแต่มันบักขึ้นนะแม่มันบักขึ้นนะเจ้าแม่ก็ว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกับอย่างแม่ลองโทรหาแม่บ่ไขติดนะเอ๊ะแสดงว่า
แสดงว่าเขื่อนพระจันทร์สองสามรอบไม่ติดจังก็แสดงว่าเขื่อนพระจันทร์มีปัญหาแต่นะโหนะไม่ก็ว่ามันหลายคนละที่เปิดตักมาในเจ้าหลายคนละเจ้าอืมขอบคุณตวยพอจะได้ก่อเจ้าอืมเดี๋ยวพระจันทร์จะพิษตวยอันตีเพชรนั่นไงก็เฟซบุ๊กออกดีนะจังกับหน้าจันทร์เต็มดีก็ชัดเจนดีทำไมก็คือเจ้าจะเปิดเออดีละฟังตึงวันนะเจ้าจะฟังตึงวันแล้วอาจารย์ถ้าข้ามได้ยินสนอนมารับเจ้าดีใจนะที่อาจารย์ออกตึงวันจะฟังทุกวันเลยเจ้าเจ้าก็พยายามถ้าบัดตี้ยังไปแต้เป็นหวานเนี่ยนะก็จะแบ่งเวลาอย่างน้อยสัก1ชั่วโมงก็ยังดีแม่เนาะเจ้าอาจารย์เจ้าเน้อสาธุแม่คำปันสาธุเจ้าเจ้าทิสทานหลายคนที่บันได้โทรเข้ามาเนี่ยมันหยาบกี่อีนี่รู้เนาะเดี๋ยวทิสทานจะหาว่าอย่างนี่เนี่ยมาโทรหยาบแตะหยาบว่าอันตัวเจ้าตัวนี้นะมันปัจจัยหยาบที่ตัวประจานมันหยาบที่อันโทรศัพท์ปุ่นนะว่าไว้ตำนั่นจังมันนะแต่เดี๋ยวอันพอเซตรายการเนี่ยพระอาจารย์จะปิดเครื่องใหม่นะปิดใหม่เปิดใหม่มันแห้งกับมันน่าใจมันน่าใจเพราะว่าหลายคนที่โทรมากระติดอ่ะทีนี้เขาสู่เรื่องด้วยความเป็นห่วงเนาะครับผู้เฒ่าผู้แก่นะมันจะถูกหลอกแล้วก็โดยปกติเนี่ยหลายคนถ้าไว้กลางคนเนี่ยจะถูกหลอกเพราะความโลภเนี่ยความโลภด้วยการจับฉลากกาโดยการมีรางวัลกาอย่างกาเนี่ยนะโอ้อันนี้ถือว่าเกิดขึ้นด้วยความโลภของตัวเก่ามันก็กลับมาหาตัวเก่าหรือผู้เฒ่าผู้แก่บางคนเนี่ยอันถูกข่มขู่เนาะถูกโทรศัพท์มาข่มขู่จุหลอกอย่างอันจีอีนั่นนะติปอาจารย์บอกไว้ตะกี้ว่าถ้ามันมาใจญาติพี่น้องที่คุ้นเคยกันให้มันเป็นภัยมั่วนะกดขวางเลยซะนะได้สนใจมันหรือบางทีเนี่ยมันลวกมาเดี๋ยวนี้นะมันเอาเสียงของเขาเนี่ยนะเอาเสียงของลูกหลานเขาเนี่ยที่มันบันทึกไว้อย่างไว้นี่นะมันไปแปลงจะได้มั่วเนี่ยพอมันไปแปลงแล้วมันโทรมาเหมือนกับเป็นลูกเป็นหลานเฮาเนี่ยเสียงเหมือนเดียกเลยนั่นน่ะปัญจวัตรอย่าด่วนสรุปเตือ ดูมือชัดๆแล้วก็ฐานคมรอบคางตวยว่าแต้กับว่าแต้เนี่ยบางทีหลอกโอนเงินจากอันที่พระอาจารย์อุตะกี้ว่าหลายบ้านนั่นนะเดี๋ยวนี้ลูกหลานเปิ่นมาฮืออันผู้เฒ่าผู้แก่ผูกบัญชีธนาคารกับโทรศัพท์จะถอนออกเลยคือถอนอันอย่างโปรแกรมเนาะออกจากไอ้มือถือของผู้เฒ่าผู้แก่เพราะว่ามันถูกหลอกง่ายบางทีข่มขู่ด้วยอย่างด้วยนะนั่นอย่าเสี่ยงก็ต้องระมัดระวังด้วยนี่อันอาจารย์กระดุงที่มาเผยวัดเนี่ย อย่างคลองซูมเนี่ยคลองซูมเนี่ยมันมาที่ไปดูตามข่าวแล้วมันเข้าไปถึงวัดถึงว่าก็ถ้าทุกเจ้าอยู่ตนเดียวก็อิดเหมือนกันนะอันตรายเนาะศรัทธาที่อยู่ใกล้วัดใกล้ว่าก็เป็นหูเป็นตาด้วยเนาะโดยเฉพาะทุกเจ้าเพิ่นอยู่ตนเดียวตนเดียวเองแหละบางวัดผู้เฒ่าผู้แก่เป็นหลวงปู่เป็นทุนลุงเป็นหลวงปู่เอี้ยอิดนะให้จีอีนะอิดศรัทธาก็เหมือนกันจะต้องช่วยกันดูแลนะอะไรที่มันบาดใจก็คือบาดใจต้องระมัดระวังซึ่งก็ได้นึกถึงในส่วนของหลักธรรมที่พุทธเจ้าได้ตรัสเตือนนั่นแสดงว่าเรื่องราวเราเนี่ยมันบ่ใจพึ่งเกิดขึ้นนะสัทธาน่ะมันเกิดขึ้นมาเหมือนนะมันเกิดขึ้นมาเหมือนว่าเรื่องราวต่างๆที่มันมีมาเกิดมาเนี่ยโดยเฉพาะการหลอกลวงนะที่บ่เดียวเป็นห้องคอลเซ็นเตอร์ถ้าหายไปแล้วโอนพิษไปแล้วอย่างไปแล้วยากนะสัทธาน่ะจะกลับขึ้นมาแล้วนั่นตัดขวางเดียวแบบมีบางวันโทรมาของพระจารย์นี่นะโทรมาส่วนมากจะโทรมาตามเบอร์โทรกับอันเมสเซนเจอร์เนี่ยขอนั่นขอนี่อันนั่นอันนี้นะบางทีก็โทรมาว่าเฮาไปเปิดอันบัญชีอันมากาอย่างกาที่หันที่นี่อีน่ะโอ้โหแล้วพระอาจารย์ก็เสียเวลาตดขวางอย่างเดียวกดขวางกับเบอร์เก่านะบางทีสองเบอร์สามเบอร์เบอร์ใหม่ๆมาติดกันนี่นะเป็นอันเข้าใจได้เลยดังนั้นเนี่ย
ในสังคมมันจึงบ่มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันที่พระอาจารย์อุบลกรนั้นว่าคนบางคนเปิดเดือดร้อนแต่ใครจะเชื่อได้ล่ะมันก็ในเมื่อสถานภาพในเมื่อสภาพสังคมมันเป็นลักษณะที่หาความไว้เนื้อเชื่อใจกันได้ยากนะดังนั้นถ้าบ่สนิทชิดเชื่อเป็นแต่เป็นว่านะมีความมันอกมั่นใจเป็นแต่เป็นว่าก็บ่ต้องไปอันใส่ใจบ่ต้องอู้บ่ต้องเอ้ยตีเขาอันออกตามนั่นเนี่ยคืออันต่อรอดต่อเถียงกับคอลเซ็นเตอร์นั่นนะเขาจะอู้กับโทรศัพท์ที่มันบ่มีบ่บ่ได้ผูกกับบ่ได้ผูกกับก็บัญชีธนาคารโหบัตรประชาชนบ่อยู่ในเครื่องหั่นคือเครื่องนั้นเนี่ยมันจะมีหยังเลยนั่นดูไปเถอะนะอีน่ะแต่มันเสียเวลา1จะอู้เนาะสัทธาเนาะพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ในเรื่องของกาลามสูตรกาลามชนว่าสิ่งต่างๆอย่าด่วนสรุปว่ามันแต่หรือบ่แต่อย่าด่วนเชื่อและอย่าด่วนปฏิเสธเพราะบางเรื่องมันอาจจะจริงก็ได้บางเรื่องมันอาจจะเป็นเท็จก็ได้นะอย่าสรุปใน10ข้อเนี่ยพระเจ้าได้ทรงตรัสไว้เตือนไว้เหมือนล่ะนะมาอนุสาวรีย์นะอันนี้เป็นข้อที่1อย่าด่วนเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อเพียงเพราะฟังตามกันมาเนี่ยบางทีมันฟังตามกับตัวกันมาเนี่ยสืบๆกันมามันแต้มแต้มฮู้เฮากลับมาถึกถักไปเหี้ยนี่นะมันก็มีโอกาสพลาดได้ตัวเฮานี่แหละจะพลาดนะคือตัวแรกนะมาอนุสาวรีย์นะอย่าด่วนสรุปอย่าด่วนเชื่อเพียงเพื่อฟังตามกันมาอันนี้ข้อที่1ข้อที่2มาปรัมปรายะอย่าด่วนเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อเพราะถือสืบกันมาเนี่ยอย่างเขาบอกว่าเปิดถือมาที่เอียเปิดเนี่ยมาที่มาเหมือนแล้วเหรอมาเปลี่ยนแปลงเปิดจะได้เนี่ยนะคืดกะจ้ากะอย่าด่วนสรุปเตือพระพุทธเจ้าเตือนไว้เหมือนแล้วนะอาจจะเป็นไปหันก็ได้อาจจะบ่ใจก็ได้ยาด่วนสรุปนะก็พยายามทําหลายสิ่งหลายอย่างครับหลายสิ่งหลายอย่างกี้อันแม่พี่สมัยโทรมาตะกี้โทรมาใหม่มันแว๊บแล้วมันหายไปเลยนะแว๊บแล้วมันรุดไปเลยมันดับไปเลยเนาะนั่นข้อที่2คือมาปรัมปรายะอย่าด่วนเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อเพียงเพราะถือสืบกันมาจะไปปักอกปักใจนี่พิษเถียงประกันมาได้เนาะอย่างนั้นสถาโทรถามพระอาจารย์นะกะไม่ยิงงั้นเนี่ยสมมาสมปูได้ก็มันคืดกะมันจากกะมันใจละอันไม่ยิงถือบาทได้ก็เวลาใส่บาทเอาบาทมาถวายทูตเจ้าเนี่ยคืดเนี่ยมันก็ต้องปรับแล้วนะสถาแม่พิสมัยเจ้าไว้ฝ่ายเจ้าโอติจะดีแล้วพระอาจารย์เออที่จะดีตะกี้แบบไปมันเป็นบางคนบางฮะใช่อ่ะแม่โทรพอมันติดแบบแม่ก็เลยปิดบอแล้วก็ไม่โทรมาใหม่ใช่ไหมก็ติดกันเรียกันกันหน้ากะแต่ว่าหลายคนมีปัญหาจะได้หุบมันอันกว่าก็ว่าคนละข่ายก็จะได้แต่เอาแม่เป็นของนั้นไม้เนาะเออแหละของพระอาจารย์เป็นเอเอสเจ้าอืมดีดีนานาจอนานอย่างก็ขึ้นมดแล้วเจ้าขึ้นมดแล้วเองอ๋อจะบอกโอเคนะเจ้าเนี่ยอะไรก็เป็นยังไงออกหมดอะจ๊ะออกหมดละอีเจ้าออกเป็นกำลังใจนะเจ้าสาธุแม่พิสมัยเจ้าผู้ฟังต่อสาธุเนี่ยบางคนเป็นกังง่ายปุ๊บเดียวก็เข้ามาเนาะกี้อีถึงอย่าไปเจือเพียงเพราะถือสืบกันมาบางสิ่งเนี่ยมันก็ต้องปรับต้องเปลี่ยนให้มันเหมาะสมนะอย่างนั้นพระอาจารย์อุตะกี้ว่าพอตัวเจ้าสวดถวายพรพระเสร็จเรียบร้อยนะสถาก็จะต้องเอาบาตรเนี่ยมาประเคนตัวเจ้านะถ้าเฮาบอกว่ามียิงกรรมบ่ได้ไปยะบาปขึ้นนี่นะแล้วใครจะไปกรรมมันเลยนี่คนส่วนมากก็จะเป็นนั่นมียิงดึงนั่นนึกว่าก็ต้องปรับนะเฮาก็ต้องปรับให้มันเหมาะสมว่าอันใดมันจะทำได้มาทำได้เดี๋ยวนี้เปลี่ยนหมดอ่ะนะขอลองปรับให้มันดูดีแล้วนั่นบางสิ่งบางอย่างจะไปถือไปตื้อลำไปนะ
คือมันเหมาะสมที่พระอาจารย์ว่าเนี่ยเนาะ3มาอติกิริยายะมาอติกิริยากิรายะนะอย่าด่วนเชื่อเพียงเพราะข่าวลือนะโอ้ยข่าวลือที่มันข่าวลือว่าข่าวลือว่ามีโอกาสผิดเพี้ยนสูงมากเพราะต้นสายไปเหตุของความจริงหูหรือสืบๆกันมาจนสร้างความเสียหายหลายครั้งหลายคราหลายคนหลายกลุ่มหลายคณะนะนั้นฟังหูให้หูหนักแน่นจะไปเจือทันทีเราจะไปปฏิเสธทันทีนะมันก็บ่น่าจะใจเนาะนั่นก็คือตัวที่3คือมาอิติกิรายะนะอย่าด่วนเชื่อเพราะเพียงเพราะเล่าลือสืบกันมาข้อที่4มาปิตกะสัมปทาเนนะอย่าด่วนเชื่อเพราะว่ามันปรากฏในตำราเราจะไปเชื่อว่าหนังสือพิมพ์มันมาอย่างว่าจีอีล้อหนังสือพันว่าจีอีล้อมันต้องแตกอะอย่าสรุปเป็นอันขาดกูมาอ้าเขาจะเป็นเหยื่ออย่างสื่อต่างๆแล้วก็หันแล้วสื่อเนี่ยมันเป็นสื่อฝ่ายไหนฝั่งไหนเนี่ยฝั่งโน้นมันก็เชียร์อยู่ฝั่งโน้นฝั่งนี้มันก็เชียร์อยู่ฝั่งนี้ถามว่าความจริงคืออะไรหยังนะถ้าบ่นักแน่นแต่เนี่ยเขาจะคล้อยตามคล้อยตามแล้วก็มีโอกาสหลงได้พอหลงแล้วก่อเกิดความผิดพลาดเกิดการทะเลาะเบาะแว้งนะแล้วเรื่องบางเรื่องเนี่ยอย่างพระจารย์วานะเฮาต่างคนเนี่ยนะชาวพุทธเนี่ยต้องการที่จะไปเกิดในยุคของพระสีอานแล้วยุคของพระสีอานเนี่ยมันฮู้กี่ล้านปีเฮาจะมีโอกาสเกิดหรือไม่ก็บ่ฮู้แต่จะได้บ่คิดเหี้ยว่าเฮาจะอยู่บัดเดี๋ยวเนี่ยฮื้อเสมือนยุคของพระสีอานคือยุคของพระสีอานเปิ่นบ่มีการนินทาว่าร้ายบ่มีการใส่ร้ายบ่มีขี้เมาบ่มีขี้ยาต่างคนต่างอันเอื้อเฟื้อต่อกันต่างคนต่างดูแลกันอยู่อย่างมีความสุขเลยถ้าถามว่าเมื่อเฮาต้องการอยู่จะนั่นเฮายังบ่ปรับชีวิตของเฮาในยุคปัจจุบันเสมือนว่าเป็นยุคของพระสีอานคำที่เฮามักจะได้ยินอยู่เสมอก็คือcivilization ก็คือยุคสมัยใหม่ยุคสมัยใหม่เนี่ยเป็นยุคที่อันต้องเข้าใจว่ายุคของพระสีอานเป็นยุค civilization เป็นยุคน้ำสมัยจะน้ำสมัยได้ก็ต่อเมื่อคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยบ่ทะเลาะบ่แว้งบ่พิษใจกันเรื่องบางเรื่องนะมันพิษใจกันมันในเรื่องที่บ่ควรเป็นเรื่องอะนั่นแสดงว่าเขาต้องการเกิดในยุคของพระสีอานมันจะมีความหมายอย่างไรเหมือนในปัจจุบันเขาได้อันประพฤติตัวของเขาเนี่ยเป็นดังคนในยุคของพระสีอานนี่นะนั่นก็ต้องใส่ดังนั้นบางอย่างที่มันปรากฏในตำราในหนังสือพิมพ์ก็ตามในสิ่งพิมพ์ก็ตามในยังก็ตามเนี่ยอย่าด่วนสรุปว่ามันใจและคณะเดียวกันจะไปที่เศษเขาเตื่ออำนาจจะจริงก็ได้ก็ต้องนักแน่นเนาะข้อที่5มาตักกะเหตุอย่าด่วนเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อเพียงเพราะตักกะตักกะก็คือข้อที่เปรียบเทียบเช่น สุนัขมีหูคนมีหูดังนั้นสุนัข กับคนเป็นประเภทเดียวกันมันก็ไปใจอย่างอ่ะเพียงแค่ตักกะสุนัขมีหูก็หมามีหูก็มีคนมีหูก็มีดังนั้นคนกับสุนัขย่อมเป็นลักษณะเดียวกันเพราะมีหูสองข้างเหมือนกันตะกะบางตะกะมันมาใจนะเพราะว่าสุนัขมันมี4ขาคนมี2ขาดังนั้นบางเรื่องอย่าเอาตะกะมาอู้เพราะว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงใดนะในสมัยแต่ก่อนเนี่ยเฮาอาจจะคิดจะอันเช่นเฮาอาจจะบอกว่าอันก็ฟ้าห้องตึ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 งฝนต้องตกไงล่ะแต่มีบ่อยครั้งที่ฟ้าห้องมาได้ฝนมาตกสักเม็ดก็มีโดยตักกะเขาจะบอกว่าเมื่อมีฟ้าห้องยังมีฝนเนี่ยบ่แน่นะบางทีก็บ่มีปีมีคุยลงมาลั่ง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 นะเขาจะไปด่วนสรุปเพียงขอเพียงแค่ในเรื่องของตักกะ
ข้อที่6มานยะเหตุอย่าด่วนเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อเพียงเพราะอนุมาน อันนี้ไหลมาเองอนุมานการเองว่า เมื่อมันเป็นจี้อี้มันน่าจะเป็นจี้อี้มันน่าจะเป็นจี้อี้กึดเอาคนเดียวอะแล้วมันจะเป็นไปตามที่ตัวคิดอยู่ในไอ้ที่ตัวคิดคนเดียวในใจเพราะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะบ่เป็นดังที่เฮาอนุมานเอามันเป็นแค่เรื่องนึงก็ได้นะพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าด่วนเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อโดยการอนุมานเอานะข้อ7มาอาการะปริวิตเกนะอย่าด่วนเชื่อเพียงเพราะลักษณะอาการที่ปรากฏใครจะไปกึดเห็นลักษณะอาการอีแล้วมันต้องเป็นที่อีบอกว่าอันลักษณะของงูเนี่ยมันต้องยางยาวไปหันตอนกล้วยไปหันเจือกเขาจะทึกเท่ากับเป็นงูกับปัจจัยแต่มันได้หมายถึงว่ามันจะปัจจัยงูก็ไปดูอันดีๆ ดูทีๆนะดังนั้นในเรื่องของการอันลักษณะอาการที่ปรากฏมันฟันธงหยาบมันเจือถือยากมากว่ามันแต่กระบอแดนะข้อที่8มาทิฏฐินิชานักขัดขันติยาอย่าด่วนเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อเพียงเพราะตรงกับความคิดของตนเองนะบางคนนี่เชื่อมันตรงกับความคิดข้าตรงกับความคิดเฮาอะแม่นนะนี่แหละเราบ่คิดกับว่าตัวเองก็คิดผิดเหมือนกันนะเพราะว่าเขาเป็นปุถุชนมีโอกาสพลาดมีโอกาสผิดได้นั่นแต่อย่าด่วนสรุปนะว่าความคิดของตัวเองเนี่ยดีที่สุดแล้วก็ไปตรงกับความคิดของตัวเก่าอย่าเลยข้อเก้านะมาพระรูปตาอย่าด่วนเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อว่าคนพูดนั้นเนี่ยน่าเชื่อถือสถาคนบางคนเนี่ยน่าเชื่อถือขนาดเนี่ยดูดีภูมิฐานนี้อย่างนี้ตีมันหลอกๆกันทีถึงนั่นน่ะนะลักษณะอาการนี้อย่างดีดูดีน่าเชื่อถือนะยิ่งเขาบอกฮู้จักมักคุ้นกันมาเมินๆซ้ำให้เขาจะบอกฮู้ว่าอันคนแต่ละคนประพฤติปฏิบัติดีมันก็ทนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนอยากจะฮู้ว่าภัยเป็นภัยต้องใช้เวลาพอสมควรเพียงแค่ฉาบฉวยเขาบอกสามารถที่จะบอกได้ว่าภัยดีภัยบดีอย่าด่วนสรุปว่าไอ้หมอเนี่ยลักษณะเอียมันตื้มจิดีอย่าได้สรุปแล้วก็อย่าไปทึกทักว่าเออเนี่ยต้องดีเป็นคนดีอย่าด่วนสรุปนะข้อสุดท้ายมาสมณะโนครูติอย่าด่วนเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อว่าคนเนี้ยเป็นครูของเราเป็นคนที่เขานับถือเลื่อมใสอย่าด่วนเจือแบบหัวปักหัวปั๊มนะมันได้หมายถึงว่าบ่เจือเลยนะก็ปรับที่อันนั้นนะเขาจะบ่ถูกหลอกนะบ่ถูกหลอกก็ปรับให้มันเหมาะสมเนาะดังนั้นในส่วนของการที่จะต้องตั้งอยู่ในความบ่ประมาทนะก็คืออย่าไปอันถูกหลอกอันเจืออะไรสิ่งที่บ่ควรเจืออีกนะก็ปรับไปเนาะโยมคำสุขโยทินเอ๊ะก่อนหน้านี้มีไผอันทักทายมาหาพระอาจารย์มันหายไปละนะคนทักทายมาก่อนมันจะหายก็จะได้ละนมัสการพระอาจารย์มานะแม่เพ็ญกาฟางนมัสการพระอาจารย์เจ้าแม่บัวตองอินสุวรรณดอกคำไต โทรมาเรียบร้อยแล้วสาธุนะฟังอยู่แม่พิสมัยศรีเทพธรรมรงค์นี่โทรมาตะกี้นะนางแลชัดเจนนี่เนื้อนะวันนั้นปะปันปลวงประเสริฐกะเดี๋ยวนั้นปากกันอยู่ที่มจรเนาะแม่นก็แม่นน่าจะแม่นนะทีนี้มนต์พระอาจารย์ไปเดินข้างกรอนนั่นนะแม่รำไพนะไว้สาพระอาจารย์ตอนแรกบ่ชัดเสียงสาสาตอนนี้ดีขึ้นแล้วชัดเจนนี่ขอบคุณจัดหลายแม่ถนอมพันล้อมนะนมัสการพระอาจารย์แม่สุนันทากาดีมาสักการพระอาจารย์เจ้านะสาธุด้วยแม่กับสีขันแก้วนะฟังอยู่ทุกวันโยมต้อยชนิดานะการมาสักการพระอาจารย์สาธุสาธุนะกรุงเทพโยมคำไหมมีชื่อนะสาธุเจ้านะสาธุเทรนเนอร์แม่สมนบุญนำมานะ
เมื่อได้แวะไปอันฉันก็ต้มเหมือนแล้วนะเดี๋ยวรอปฏิบัติธรรมไปบิณฑบาตก่อนเนอะแม่สมน่ะคือว่ากันแม่แก้วพุทธสอนนี่ฟังอยู่เจ้าอาจารย์โทบทิศมันเนี่ยเนี่ยเนี่ยขอบคุณตีตีอันแจงนันทสนะจะเนี่ยนะเปิดโทบทิศหลายคนนะเวลาไปปะคนนั่นคนนี่นะปนหวามันตึ้มจิตที่ของเบอร์พ่อจานเนี่ยมันก็ยังมันงึดเหมือนกันนะนะกับเป็นอย่างเนาะของฟังเลยชัดเจนก็โอเคละนะแม่อย่างตะกี้ละชุติการแม่ชุติการตรอดพยันนะนมัสการพระศาสดาอาจารย์สาธุนะปีบวคัมภิชัยวงศ์ปีสาวจากนิคมเขต14แล้วก็ปีนานปอนานปอนานเอคนบอกเก่าเขาบาดานการดรกระทั่งโยรนตุนมาสักการเจียงใหม่ครับฟังชัดเจนอยู่เจียงโหจะไปนานด้วยกันสิครับมันผูกอ่ะยังไม่อยู่เจียงใหม่ยีเดียวจะตันวะนี่ตันนักก้าเจ้าแม่มาลีการนมัสการทำข้างอภัสจารย์ยังครับอันโยแม่จะบอกเขาเดี๋ยวโยแม่จะลืมอ่ะตะเกียนนอกสมวนคนบอกอ่ะมันถูกแล้วเจ้าเพราะว่าข้าพระข้าจารย์ออกรายการในเฟซแต่มันมาแจ้งเตี้ยนแม่ตะกอนอ๋ออะไรเจ้าตะกอนนั้นโยแม่จะไปคอที่อื่นอ่ะถ้าถึงเวลาข้าจารย์ออกมันจะเตี้ยนเลยว่าขณะนี้ข้าจารย์โบนวิทย์กำลังออกรายการสดที่ขึ้นเลยแต่จ้ะเดี๋ยวพระจ่าไปดูก่อนมันแบบแจ้งอย่างครับโยมสมวนสมวนว่าโยมอ๋อโอเคโอเคโยมก้อนอุมาโยมก้อนอุมาเจ้าโยมก้อนอุมาลาตะกี้เจ้าดีละเดี๋ยวพระอาจารย์จะเข้าไปดูแต่ก่อนแต่นั่นจะแจ้งเลยนะอาจารย์นั่นจะออกไม่สามนะแล้วออกไม่สามต้นจะแจ้งที่โทรศัพท์เลยหรือพระอาจารย์ออกละนะโยมแม่ก็จะโพสต์กันเลยเจ้าโยมแม่จะต้องขอเวลาเอาอ่ะพระอาจารย์คณะนี้พระอาจารย์กำลังจะออกหลายอย่างเลยโพสต์ไปคำถามเลยรุ่นหลายรุ่นรู้นี่ฮะเจ้าเออดีละขอบคุณจะหลายแม่เจ้าสาธุเจ้าขอบคุณจัดหลายจัดนักเดี๋ยวเมตตามนุ่นผมสายก่อนออกมาปัญญาคำนี่ทักทายมาเนาะก็ แบ่งเวลานะผู้พระเจ้าอาจจะเจ้านะ6โมงก่อนสัก6โมงในก้าพระจ่าจะเดินทางไปนานไปร่วมพิธีครบรอบ22ปีในการก่อตั้งวิริสงนครนานเนาะก็คือมจรนานนี่แหละก็มีตัวแทนไปหลายคนหลายท่านพระอาจารย์ก็จะนำไปพรุ่งนี้นะไปเจ้าน้อยหนึ่งจังหวะเปิ่นเริ่มงานประมาณ8โมงเกิง9โมงหูตันบัดตันหูเนาะก็ไปตามนั้นเนี่ยเย็นได้มาเนาะที่ฝนตกก็จะต้องจ่าน้อยหนึ่งอีกเนี่ยก็มีปัญหาเนาะก็จะไปลืมนะตั้งสติอยู่เสมอตั้งอยู่ในความบ่ประมาทแล้วก็จะไปอันเนี่ยตัวเก่าเป็นทุกข์เป็นเศร้าเป็นโศกเป็นหมองเสียเวลาเปล่าๆนะเวลาที่เขาเหลืออยู่มันมีค่าแล้วก็เอาเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยมันมีความสุขกับจิตกับใจเขาทำหน้าที่ทำบทบาทหน้าที่ภาระหน้าที่ยังกระทำไปตามความเหมาะสมบ่นักเกินไปแล้วก็บ่ยอหย่อนเกินไปเนาะทำไปเต็มที่ที่สิ่งสำคัญคือต้องมีความเพียรมันๆเพียรในการระลึกหูมันๆเพียรในการที่มีสติสัมปชัญญะมันๆนะเขาก็จะเป็นการป้องกันอารมณ์ที่เขามากระทบทางใดทางหนึ่งได้อย่างสบายเลยเนาะแล้วก็ที่ดื่มมาได้ก็คือกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับที่ได้มีเมตตาฟังกันมาเป็นระยะถวายความเคารพครับนะสาธุ